สวัสดีท่านผู้ชมในช่วงเช้านะครับผมไอมันนี่ไทยแลนด์ฟุตซอลคอร์ดิฟายเดอะแชมเปี้ยนชิพ2023ครับคู่ที่ใครหลายคนรอคอยครับดำเนินมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับคู่แรกครับวันนี้รุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับเป็นศึกดาร์บี้แมตช์โรงเรียนกีฬาครับมาดูรายชื่อครับผู้เล่นคนแรกครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับมาในเสื้อสีฟ้านะครับประกอบไปด้วยหมายเลข16ครับธาราพัฒน์ทองขาวครับหมายเลข6สิทธิพงษ์ทองคงหมายเลข8มิชวันปักสันเกิด15ปีครับผู้ตัดสินที่1ครับเทรยุทธ์ลาสมบูรณ์ครับผู้ตัดสินที่2ณัฐพลศรีทองผู้ตัดสินที่3อัครเดชอินตะอินมีอาจารย์ขวัญอัธกรเสียงบุไรครับเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับและคุณสมศักดิ์ลิทิรอนเป็นผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับคุณทักษิณจิตติวณิชนะครับประธานกรรมการบริษัทไอมันนี่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันนะครับอาจารย์โย่งเจริญลงมากกำเนิดครับผู้อำนวยการและฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงประธานชมรมฟุตซอลอุดมศึกษาพัฒนาความเป็นเลิศนะครับผมรับหน้าที่บรรยายคู่แรกคู่นี้ครับเอกสิทธิ์อินทรสิทธิ์นะครับมีคุณปัญญาตัวสวัสดิ์นะครับเป็นช่างภาพรวมถึงคุณไพลินคงทนนะครับเกมเริ่มครับมาลุ้นกันครับใครจะได้แชมป์ภาคใต้ครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับมาให้ตรังที่หน้าเป้าเก็บได้จะม้วนเล่นครับแล้วขึงมาจะแหวกมาครับลูกนี้ตรังเข้าถึงบอลเร็วครับเราได้ฟาวครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับผู้ตัดสินต้องไปเตือนนะครับเข้าจากด้านหลังจังหวะนี้ครับเป็นฟรีคิกครับของตรังยิงไกลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหลูกไฟมาแล้วครับสิทธิพงษ์ทองคงครับโอ้ภาพช้านี่ครับสิทธิพงษ์หลังเท้าซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับโอ้ลูกไฟครับลูกนี้ปัดไม่พ้นครับนายทวารของยะลาเหลืออีก1ภาค2ทีมนี้แหละครับต่างพลิกซ้ายมาลูกนี้โอ้โหชนเสาครับดูภาพช้าครับพลิกมากดซ้ายตุ่มเดียวเต็มข้อครับบอลพุ่งลูกนี้นี่ครับชนเสาอย่างจังเลยครับนี่ฮาริไปด้านข้างจับได้เข้ากลางมาใช้อัลฟัตกดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหประตูที่รอคอยครับยะลาครับหมายเลข7มูฮัมหมัดฟาอีฟอามะบังไว้ได้ครับดูครับจังหวะแรกจะเข้ามากลางแล้วบอลมันไปติดบล็อกผู้เล่นครับเหมือนชงให้ตัวเองครับซัดขวาตูมเดียวลูกนี้เสา2สวยๆเลยครับมูฮัมหมัดฟาอีฟอามะอีก5วิครับดูว่าจะมีแอคชั่นได้จบสกอร์มั้ยครับในครึ่งแรกแล้วก็จบ20นาทีแรกครับรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับภาคใต้ครับครึ่งแรกโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา1ประตูต่อ1นะครับใต้เข้าชิงทั้ง2รุ่นเลยครับขวางขึ้นมาครับประตูตรังพักอกได้แล้วซ้ายยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหทักทายก่อนครับครึ่งหลังภาพช้าครับดูครับพักอกลงแล้ววิถีบอลดีเลยครับเฟิร์สทัชจังหวะแรกถือว่าโอเคครับซาสันตัวเองให้ได้จบสกอร์ซัดซ้ายลูกนี้ครับอัฟฟานยังไปติดเซฟครับโยกขวาแล้วปั่นโค้งลูกนี้ยังได้อยู่อัฟอัลฟานเวซาแมมาแล้วเบิ้ลต่ออัลฟานเข้ามือผู้รักษาประตูตรังครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะโค้งลูกนี้โอ้ตรังขึ้นนำอีกครั้งครับหมายเลข14ครับณัฐวุฒิสาโหดเปรียบรูปร่างครับดูครับคว้างขึ้นมาครับโอ้โหงัดสูตรจดหยิบจอยขึ้นมาลูกนี้สูตรสุรศักดิ์มนตรีเลยครับเรียบร้อยครับณัฐวุฒิสาถ้าโชว์ฟอร์มดีก็จะได้รับโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบฝีเท้าครับดูครับจังหวะของยะลาครับหลังเท้าลูกนี้วิถีบอลได้ครับขออาหารขึ้นชื่อของยะลานะครับมีอะไรทักทายบอกได้นะครับที่ตรังนี้คิดถึงอย่างเดียวครับหมูเมืองตรังลูกนี้ยัดมาแล้วยิงชนเสาครับโอ้โหดูช็อตนี้ครับหลังเท้ามาเซฟแล้วตรงนั้นมีนิฮารุนอยู่ครับได้ซ้ำด้วยครับนี่ครับชนเสาครับขึ้นมาด้านหลัง3นาทีสุดท้ายครับยิงซ้ายลูกนี้ไม่โดนบอลครับนิฮารุนนิฮารุนอีกทีนึงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหโอ้ได้เฮเลยครับกองเชียร์ยะลาครับดูครับช็อตแรกติดบล็อกแล้วช็อตที่2นี่ครับหลังเท้าลูกนี้เสียบเสา2สวยๆเลยครับนิฮารุนครับการแข่งขันครับ
แล้วดีใจตรงไหนไม่ใช่ครับไปดีใจตรงกองเชียร์ตรังครับพุทธศรีต้องไปเตือนเลยครับโอ้โห4วิ3 2 1จุดโทษครับคู่นี้ครับโอ้โหในเกมนี้ไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่มายิงจุดโทษเป็นคนแรกครับอธิการดื้อมาลีครับคนแรกเท้าสายกดลูกนี้เรียบร้อยครับตารางขึ้นนำก่อนครับ 1,517 คนครับตอนนี้เรียบร้อยครับสถิติคนที่คนแรกของยะลาครับหมายเลข99ครับนิฮารุนเรียบร้อยเหมือนกันครับคนต่อไปครับ14ครับณัฐวุฒิสาโหดยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับของตรังครับไม่พลาดครับอัฟฟานอัฟฟานรถถังครับลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับอัฟฟานจะลาซัดไปแล้วเหลืออัฟฟานของตังครับเรียบร้อยครับไม่พลาดครับอัฟฟานหลงสันนี่ฮารีบลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเจอกับอัฟฟานครับโอ้โหไม่เข้าครับไปชนขาดเองครับลูกนี้โอ้โหสิทธิพงศ์ครับนี่หลังเท้าครับพยายามจะแสกหน้าครับแต่บอลไปชนคานครับคนที่4ของยะลาครับหมายเลข10กับตันทีมมูฮัมหมัดฟาอิฟอามะครับยิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับมูฮัมหมัดฟาอิฟเรียบร้อยครับลูกนี้กลางประตูครับเป็นแชมป์ครับยะลาครับหมายเลข5ครับทากลเกียรติแก้วเจริญไม่เข้าครับลูกนี้ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับได้แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับไอเบเดทไทยแลนด์ฟุตซอลคอร์ดิฟายเดอะแชมเปี้ยนชิพโซนภาคใต้ครับโอ้โหนี่ครับกระโดดดีใจเลยครับโอ้โหยะลาทำได้ครับโอ้โหหลังน้ำตาทั้ง2ทีมครับหลังน้ำตานี่ครับลูกนี้ออกข้างครับไม่ได้ครับโอ้โหเสียงตบมือให้2ทีมครับแอคชั่นสุดท้ายรู้ตัวเลยครับโอ้โหกีฬาตรังครับพลาดคนสุดท้ายครับยะลาได้แชมป์ครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับรับเงินสนับสนุน 10,000 บาทครับพร้อมถ้วยรางวัลจากบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดครับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับขอเสียงปรบมือด้วยครับด้านหน้าย่อลงนิดหนึ่งลูกจะได้เห็นแถว2ครับแล้วก็แถว2จะได้เห็นป้ายเงินรางวัลนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้นี่ครับจบหน้าแชมป์ครับมาในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับตัวแทนจากภาคใต้ครับเอ้สุดยอดครับนี่ครับต้องเดินทางต่อครับเข้าสู่การแข่งขันลีกต่อไป